สวัสดีครับเมื่อวันที่6ทธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 6ยูเนสโกหรือองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติประกาศรับรองสงกรานในประเทศไทยประเพณีปีใหม่ไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติประจำปี2566ณเมืองคาเซเนสาธารัตบอสวานา ในช่วงระหว่างการประชุมคณะกรรมาการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งที่18สงกรานในประเทศไทยถือเป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติลำดับที่4ของประเทศไทยโดยก่อนหน้านี้ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนได้แก 1. ่ 1. โขนในปี2561 2. นวดไทยในปี2,562 3. โนราของภาคใต้ในปี2,564วันนี้ก็จะเล่าเรื่องสงกรานต์ให้ฟังสักเล็กน้อยครับสงกรานต์เป็นคำมาจากภาษาสันสกฤตว่าสังกราติดใช้เรียกวันปีใหม่ที่เฉลิมฉลองในประเทศไทยลาวกัมพูชาพมา่าสีลังกาและบางส่วนของอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือเวียดนาม และ12ปันนานในประเทศจีนสงกรานต์เริ่มต้นเมื่อดวงอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษสัญ,ญลักษณ์ดาราศาสตร์แรกในจักรราศีตามดาราศาสตร์ดาวเฤกษ์สงกรานต์ในท้องถิ่นต่างๆเรียกชื่อไม่เหมือนกันได้แก่โจรชนาำทำเมยในกัมพูชาบนโจชนาำทำเมยปีใหม่ลาวในประเทศลาวปีใหม่สิงหนหรืออรุตตาวรุตดาในศรีลังกาสงกรานต์ในประเทศไทย ตาจานในพมา่าสังเกตในรัฐอรุณาจันทร์ประเทศและอัสัมของอินเดียเทศกาลพรมน้ำหรือพู้ซุยเจียใน12ปัรนปาและบางส่วนของเวียดนามสงกรานมาจากคำในภาษาสันสกฤตว่าสังกรานติแปลตรงตัวว่าการเปลี่ยนผ่านของดวงดาวหรือการเปลี่ยนแปลงสงกรานตรงกับการเริ่มต้นของราศีเมษและตรงกับวันปีใหม่พื้นถิ่นในหลายวัฒนธรรมของเอเชียใตย้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงแม้ในปัจจุบันวันขึ้นปีใหม่ทางการของประเทศไทยคือวันที่1มกราคมแต่ในอดีตประเทศสยามใช้วันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นทางการจนกระทั่งพุทธศักราช2431จึงประกาศให้วันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่1เมษายนจากนั้นในพุทธศักราช2484จึงเปลี่ยนเป็นวันที่1มกราคมในขณะที่วันสงกรานต์ กลายเป็นเทศกาลทั่วประเทศชาวกัมพูชาเรียกงานบุญสงการานต์ว่าบนโจรฉน,นำ้ำธรมเอบนโจรฉน,นำ้ำธรรมเอแปลว่าบุญขึ้นปีใหม่และให้ความสําคัญกับวันขึ้นปีใหม่นี้มากผู้ที่อยู่ต่างถิ่นจะกลับไปบ้านของตนเพื่อทําบุญนําสิ่งของมอบให้พ่อแม่และผู้มีพระคุณอาบน้ําขอพรและขอรมลาโทษร่วมสนุกสนานกับการละเล่นและการท่องเที่ยวดังนั้น เราจะเห็นชาวกัมพูชาจํานวนมากที่มาทํางานในเมืองไทยข้ามด่านกลับบ้านพร้อมกับข้าวของต่างๆโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าจากเมืองไทยไปฝากพ่อแม่พี่น้องที่บ้านเกิดเมืองนอนของตนมีบางประเทศอ้างว่าสงกรานเป็นคำที่ใช้อยู่ในประเทศของตนก็จะขอนำภาพในจารึกของมาให้ดูว่าจารึกในประเทศไทยมีคำว่าสงกรานมานานแล้วเช่น จารึกที่ประสาสกรรมแทงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจัังหวรีสะเกษเมื่อพุทธศักราช1,585และจารึกเจดีพระธาตุเชิงชุมจัังหวดสกลนครเมื่อพุทธศัตรวรษที่17ก็นำมาให้ดูมีคำว่าสงกรานจารึกไว้ด้วยเป็นหลักฐานที่ชาติอื่นจะมาอ้างไม่ได้มีข้อความในเฟซบุ๊กที่อ้างว่าพบคำว่าสังกรานในจารึกสมัยนครวัด และพยายามเคลมว่าในเขมเใช้สังกรารก่อนไทยความจริงก็คือคำนี้เป็นจารึกในสมัยนครวัดเกิดหลังจารึกที่ปราสาทหินที่มาย114ปีและหลังปราสาทสกำมแทงใหญ่108ปีก็ไม่รู้จะเคลมไปทำไมคนที่ไม่รู้ก็ว่าไปเรื่อยถ้าจะย้อนไกลไปอีกเมื่อพุทธศักราช1224หรือคริสตศักราช681ณนกะรุงศรีโพอำเภอชัยยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีสมัยศรีวิชัยก็พบว่ามีการส่งน้ำพระนั่นคือการเริ่มต้นของสงกรานแล้ววันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ